สวัสดีครับลายสาระนะครับลายสาระสาระน้อยๆน,นะครับโมเยอะๆนะครับผมชัดไหมนะครับกล้องก็ชัดได้ประมาณนี้นะฮะกล้องก็ชัดได้ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วใครที่เขาเรียกอะไร ไปที่เครียกศึกษาฟระเครื่องอยู่แล้วนะครับมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านชื่อหลวงพ่อนะครับอัดดับแรกกล้องสองปุ๊บดูหน้าจึกอาจจะงงหน่อยอาจจะงงหน่อยนะฮะแต่ว่าพอพลิกมาด้านหลังนะะคนที่ คนที่ศึกษาเกี่ยวกับปะเครื่องนะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับนี่ยันเอกลักษณ์เลยเขาเรียกว่ายันยันอังไหมหรือยันอะหรือยันอังอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่ะนะครับปุ๊บนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนถ้าเราอยู่ในหมวดของพระผงรูปเหมือนนะครับที่เขาเรียกอะไระที่ไม่ได้มงบอกหลวงพ่อนะครับแต่เป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะก็เป็น พระผงรูปเหมือนนะครับ,ห,บหลวงพ่อเอี Mal mm. ยนะหลวงพ่อเอียวัดบันด่านปี2519นะครับปี2 5 1 9ตามข้อมูลเขาบอกว่าทันอยู่นะครับตามข้อมูลเขาบอกว่าทันอยู่นะครับเขาเรียกว่ารุ่นสงน้ำนะให้เราขึ้นคําค้นว่าพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเอียวัดบันด่านรุ่นสงน้าปี2 5 1 9นะครับก็จะขึ้นให้เราได้ศึกษากันนะครับผมศึกษา แต่ว่าเก๋แท้เขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงลงว่าแท้ยังไงเก๊ออยังไงนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรยังยังไม่ได้รับคนนิยมหรือพูด,ดง่ายอ่าไม่ใช่ว่าไม่ได้รับคนนิยมคือราคายังไม่แพงพูด,ดง่ายเนาะราคาไม่แพงว่าเป็นพระที่ยุคป,ปลายของท่านมัง้งนะครับอ่าท่านละสังขารปีสองห้าสองหนึ่ง นะครับแต่อันนี้ปี2 5งก็เป็นรุ่นท้าย,ายรุ่นยุคท้ายของท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผงด้วยส่วนมากคนนิยมผ้าเหรียญส่วนมากคนจะนิยมนิยมผ้าเหรียญเพราะว่าดูง่ายจบกันง่ายนะครับดูง่ายจบกันง่ายคงสภาพได้ดีกว่าเนื้อผงดังนั้นการที่จะเช่าหาผ้าเครื่องเกี่ยวกับผ้าเกจิเนี่ยให้ให,ให้เขาเรียกเขาเรียกให้เเน้นไปที่เนื้อโลหะหรือผ้าเหรียญน,นะครับจะได้ราคาดีกว่าผ้าผง ตามที่ผมดูนะหลายๆเกจิเหรียญเขาก็จะมีการหมุนเวียนหรือราคาจะดีกว่าพระเนื้อประเภทเนื้อผงเนื้อผงก็ราคาจะลองลงมาหน่อยนะครับถ้าเป็นประเภทพระเกจิยกเว้นสมเด็จก็ส่วนมากของเกจินะฮะแต่ว่าพระเกจิที่พระผงราคาแพงก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นพระเหรียญที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพระผงนั่นเองนะครับผม ะนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างปีนะฮะสองหนะครับของแท้ดูยังไงนะฮะก็ยังไม่มีใครทําคลิปลงเลยแต่ขอให้ดูความเ็เรียกอะไรฟอร์มพระนั่นแหละนะครับดูฟอร์มพระเห็นไหมมิติการกดพิมพ์เนื้อเป็นกระแจะก็เรียกเนื้อเป็นกระแจะนะฮะแล้วก็ยันเห็นไหมฮะยันยันนี่ขึ้น,เป,นเป็นแท่งเป็นแท่งเป็น เขาเรียกนะเขาเรียกยันลึกยันเป็นแท่งนเนี่ยเนื้อกระแจะผมกดแปลไม่ออกมันกระเนื้อกระแจะต้องเป็นยังไงเป็นแปะๆเปะเป็นอะไรอย่างนี้ป่ะนะครับนี่วงอาทิตย์นะฮะแต่ว่าดูเขาเรียกความคาม,คว,มความชัดความลึก,ลกเขียนมิติพระเห็นไหมฮะนี่การกดพิมพ์การกดพิมพ์นะครับผมชัดไหมชัดเนาะไม่ถึงเสียงผมอนะนะฮะชัดเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ เห็นไหมฮะนี่หน้าตาในตาลายหน้าผากใบหูซอกคอนะครับจีวรการนิ้วมือซอกแขนนะฮะนี่นะครับก็ดูเป็นฟอร์มพระอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ส่วนของเก้ก็น่าจะเบยกว่านี้มั้งหรือของเก,ก้จะชัดกว่านี้หรือเปล่าไม่ทราบเนาะนะครับเป็นผ้าที่ราคายังไม่แพงนะครับหนดูรอยขยักขยักหน่อยดิไม่มีรอยตัดเรียบไม่มีรอยขยักอ่ะรอยขยักบ่นี่เออมีรอยขยักอยู่อ่ะรอยตัดข้างนะครับนี่มีรอยขยักยูนั่นเห็นไหมนี่เออเนาะ ด้านหลังเป็นยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเอียนะครับยันอังเขาเรียกยันอังหรือย,ยันอะนี่แหละผมก็ไม่ค่อยได้สันทัด <laughs> <laughs> นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายตรงด้วยเป็นแค่คนเช่าพระเฉยๆนะครับเช่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าชอบหรอกนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ชอบอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าก็กเจอก็เช่านะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมก็มันแขวนไม่หมดหรอก นะครับเออทุกวันนี้แขวนไม่หมดขายก็ไม่ได้นะฮะก็เช่าไปอย่างนั้นแหละสืบทอดพุทธศาสนาเอาไว้แบบว่าแจกเพื่อนแจกผูงก็แล้วกันนะครับก็จะสร้างปี2519นะครับเป็นที่ล,ลึกางานส่งน้ําพิธีส่งน้ําท่านนั่นแหละนะครับหลวงพ่อเอียก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะเรื่องพุทธาคมต่างๆ นะครับล่ำเรียนพุทธคมมาจากลวงผู่สุขวัดปากคลองมาขมเท่านะครับแล้วก็สําเร็จวิชาประหลอดประหลอด5สีหรือประหลอด4สีเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ใครจําได้คือเคยได้เคยไปอ่านแบบข้าวๆมาหรือมีข้อมูลแบบข้าวๆมานั่นแหละว่าท่านสําเร็จประหลอดวิชาทําประหลอดอะไรเนี่ยเสกประหลอดหรือทําเกี่ยวกับประหลอดเนี่ยประหลอดตัดประหลอดเออตัดประหลอดหรือเสกประหลอด ให้ได้เป็น5สีหรือ4สีนี่แหละนะครับนั้นประหลอดของท่านก็จะมีสีสันสวยงามอะไรประมาณนั้นนะเป็นประลอดวิเศษของท่านนะครับท่านก็จะเรียกอะไรเอาไว้คอยอ่ารักษาญาติโยมผู้เดือดเนื้อร้อนใจหรือป่วยเป็นอะไรเงี้ยท่านก็จะใช้วิชาประหลอดเนี้ยนะครับในการช่วยเหลืออนุเคราะห์ญาติโยมนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลวงปู่สุขบอกว่าให้เสกประลอดให้ได้เป็น เขาเรียกอะไรให้ได้เป็นห้าสีหรือสี่สีนี่แหละท่านก็สําเร็จเหมือนกับลวงปู่สุวัดปากความะขามทอนนะท่านก็แบบว่าเขาเรียกนะล่ําเรียนนะฮะจนสําเร็จวิชาประหลอดปลอดนี่แหละประหลอดห้าสีหรือประลอดสี่สีจาไม่ได้นะเป็นเกวกบเตินสีสีนี่แหละนะครับก็ลองไปอ่านศึกษาดูอีกทีเนาะผมก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายตรงนะครับไม่ใช่สายตรงราะว่าจะหา พระเครื่องของหลวงพ่อเอียแท้ๆไม่ใช่ว่าหาไม่ได้หรอกหาได้แต่ราคาตึงนะครับหาได้ราคาตึงแล้วก็หาได้ก็แท้อยู่แต่ก็จะเป็นย้อนยุคส,ส่วนเยอะนะฮะถ้าเป็นทันท่านส่วนมากก็เก๋กันเยอะ mm hmm. หลวงพ่อเอียเนี่ยนะฮะพระเครื่องเก๋เกือบทุกรุ่นนะครับเก๋กันอยู่ทุกรุ่นหลายๆรุ่นด้วยซ้านะครับดังนั้นเนี่ยการเช่าหาก็ก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับอืมดูดีๆหน่อยความคมชัดลึก เขาเรียกอะไรหลายๆอย่างนะว่าปลอมเยอะมากเลยนะฮะผมก็ไม네่เจอปลอมมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเอียเสกนอกวัดเออพอหาได้อยู่แต่ถ้าเสกนอกวัดถ้าไม่เป็นไม่ใช่รูปเหมือนท่านหรืออะไรท่านเนี่ยเราก็ไม่กล้าแขวนใช่ไหมฮะเราก็จะไม่กล้าแขวนนะครับก็เนาะก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆค่อยๆอะไรค่อยๆศึกษาค่อยดูกันไปนะครับสําหรับรุ่นนี้เนาะนะครับส่วนพุทุกคุณก็ ออกไปทางคุ้มคลองอยู่แล้วนะครับอืมออกไปทางคุ้มคลองส่วนมากก็ทางคุ้มคลองนั่นแหละหลวงพ่อเอียนะครับผมก็มหาอุดม,มหาอุดหยุดกระสนก็สายวิชาหลวงปู่สุกก็อยู่แล้วแหละเด่นมากในเรื่องทางคุ้มคลองนะครับน่าจะสําเร็จทางนี้เนาะอ่านาลือชาไม่รู้ว่าท่านามาสายดีหรือเปล่าว่านาลือชาก็จะเป็นหลวงพ่อสมเนียงที่ที่สำเร็จวิชานาลือชา นะครับตามข้อมูลที่เขาลงเนาะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อเนื้อปูนขาวไม่ตามตามชื่อตามชื่ออ่าเนื้อเนี่ยนะฮะจะเป็นเนื้อปูนขาวในก่อนนะผมดูในอ่าในข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยรูปเหมือนสี่เหลี่ยมฐานขาโต๊ะอ่ารูปเหมือนสี่เหลี่ยม ฐานขาโต๊ะเนื้อเนื้อผงปูนขาวที่ระลึกในงานส่งน้ําปี2519มันก็อยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในอ่าอยู่ในเขาเรียกยนะอะไรฮะทำเนียบทำเนียบพระเครื่องของท่านอยู่ก็มีแบบว่าอ่าเนี่ยก็มีแบบว่าลงทองปัดทองเคลือบทองกับไม่เคลือบทองด้วยนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะน,นี่ประมาณนี้ที่เขาลงในเว็บนะครับผมลงให้ศึกษานะครับนี่ นะครับประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมอ่ะชัดไหมนี่อ่ะประมาณนั้นเนาะนะครับก็อ่าชื่อก็ไม่ได้บอกเนาะแล้วก็เวลาเราไปเช่าแล้วก็จำเอกลักษณ์เอานะครับแล้วก็ยันโดยเฉพาะยันสำนักต่างๆนะครับอ่ักดีศิษยอาจารย์ต่างๆก็จะมียันประจำสำนักหรือยันประจำวัดหรือยันที่ท่านชอบใช้อะไรเงี้ยท่านอาจจะใช้ยันหลายตัวแต่ว่า ไอย,ยันที่ท่านใช้บ่อยๆนะฮะก็พยายามจําเอาแล้วก็จะได้แบบว่าเวลาพระที่ไม่ได้ไม่ได้วัตถุมงคลที่ไม่ได้ระบุชื่ออะไรเนี่ยเราจะได้พอได้เดาถูกเดาถูกทางเดาได้เดาถูกทางนะครับผมส่วนราคานี่อ่าราคานี่ไม่ทราบเลยนะครับราคาน่าจะหลักร้อยอ่ะนะครับน่าจะไม่แพงนะเนื้อผงเนี่ยนะน่าจะเป็นหลักร้อยกลางๆเนาะพูดแบบกลางๆก็แล้วกันน่าจะอยู่ที่ ห้าร้อยห้าร้อยบวกลบเนาะไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเป็นราคาที่ยังไม่แพงนะครับนี่ยังไม่แพงเขาบอกให้สังเกตเป็นเนื้อกระแจะผมก็แยกไม่ออกเนื้อกระแจะคืออะไรเนื้อกระแจาะคงเนื้อจะเป็นแบบไม่เรียบๆหลักมัง้งเนาะถ้าไม่ไม่ใช่เนื้อเรียบ,ยบๆหรอกเนาะพูคำว่าเนื้อกระแจาะเนี่ยนะฮะก็เนื้อก็ไม่รู้ว่ากดพิมพ์ก็ออกมายัางไงกันแน่แต่ดูฟอร์มพารกก็ให้ดูเป็น เป็นฟอร์มพัธแท้แล้วกันให้ดูเป็นความรายละเอียดเส้นสายรายละเอียดต่างๆก็แล้วกันเนาะเ <_ C> พื่อความมั่นใจความชัวของเราเนาะไอที่เบลอเบลอ,บอตื้นตื้นนะฮะเบลอเบลอตื้นตื้นแล้วก็วางไปก่อนนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเนาะพวกเบลอเบลอตื้นตื้นน,นะครับให้อาที่คมชัดลึกเอ่อลายเส้นสายรายละเอียดต่างๆให้ดูเป็นอ่า ก็เลยให้ดูมีความคมความอะไรไว้ก่อนกันแล้วกันเหมือนกับผมนี่นะฮะก็ผมก็ฟองผ้าก็ประมาณเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เจอของเก๊ว่าเขาขนาดไหนเนาะของแท้ผมคิดว่าแท้นะฮะแต่ว่าใครจะว่าเก๊ก็ก็ต้องใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์หน่อยนะครับอืเนื้อประมาณเนี้ยมันเป็นเนื้อปูนขาวอะ่นะแล้วเขาบอกเป็นเนื้อปูนขาวตามที่ผมเอาจาก ข้อมูลให้ดูเมื่อกี้แหละเป็นเนื้อผงปูนขาวนะครับดังนั้นมวลสารเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรมวลสารก็ไม่ได้โดดเด่นมากครํราว่าเนื้อผงปูนขาวก็ออกไปทางปูนขาวนั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะครับก็ออกไปทางก็เป็นปูนขาวนั่นแหละถ้าเป็นเนื้อปูนขาวนั่นน่ะจะไปหามวลสารเม็ดดาเม็ดแดง เม็ดนุ่นเม็ดนี่อยู่มันยังไงหล่ะเขาบอกเป็นเนื้อปูนขาวอ่ะถ้าเนื้อผงน้ํามันก็จะเป็นน้ํามันไงถ้าเนื้อมวลสารเนื้อผงเนื้อว่านเนื้ออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เขาบอกตามข้อมูลเขาบอกเป็นเนื้อผงปูนขาวนะครับแล้วก็เนื้อเป็นกระแจะกระแจะเขาบอกว่าอย่างงั้นในเวลาการดูผมก็อเข้าใจประมาณนี้เนาะนะครับหรือใครมีความ คิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าผมไม่ใช่คนขายพระนะผมก็แค่คนเช่าพระแล้วก็มาทําคลิปเล่าไปต่างๆนานาเออนะครับให้ได้ชมกันไปเพิ่นๆชมเล่นๆอะไรไปไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเอียเนาะปี19บเก้าขาบอกทันอยู่นะครับท่านละสังขารปี21อันนี้จัดสร้างปี19บเาที่ระลึกสงน้ํา นะครับหนึ่งในถ้าหนึ่งในเรียกของดีราคาถูกของหลวงพ่อเอียใครที่มีความชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาในองค์ท่านก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แล้วก็แขวนนะแขวนเดียวได้เลยนะครับแขวนได้เลยนะครับเป็นพระดีประสบการณ์เยอะประ,ประสบการณ์สูงมีประสบการณ์เรื่องเล่าเยอะแยะเกี่ยวกับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับผมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระหลักก็แล้วกันหนึ่งในพระหลักที่มีการหมุนเวียนได้ ได้ได้คล่องนะครับเก็บไว้ก็มีมูลค่าแน่นอนในวันข้างหน้าเพราะว่าประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีประสบการณ์แน่นอนทุกรุ่นนั่นแหละไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่นนี้หรอกมีประสบการณ์ทุกรุ่นเพราะว่าแคร์เก,กอา์ารย์เสกรุ่นไหนก็เสียงให้เหมือนกันเหมือนกับหลวงปู่พางอ่ะนะฮะหลวงปู่พางก็ขวัญแกล่ะนะฮะก็ทุกรุ่นทุกเหรียญก็มีประสบการณ์กันหมดนะอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไปเอาตามอ่า วงการตามกลไกการตลาดก็เรียกแยกบล็อกแยกบล็อกแยกรุ่นแยกอะไรไปก็แล้วแต่งบเรานะครับจะแขวนแบบไหนก็แล้วแต่งบเรานะครับถ้าเรางบน้อยก็หาแบบของดีราคาถูกก็แล้วกันเนาะนะครับส่วนราคาก็ไม่รู้ว่าเช่าขายในพื้นที่ไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงนอกพื้นที่ก็ไม่รู้ยังไงว่าผมก็ไม่คือผมไม่ได้คือผมไม่ได้ไม่ได้ขายไม่เคยไม่เคยไม่เคยขายหลวงพ่อเอียเลย ไม่เคยเอ่อเขาเรียกนะไม่เคยซื้อขายอ่ะผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าเราเช่าหายังไงรุ่นไหนอะไรยังไงไม่ทราบแต่อันนี้อันนี้ตามที่ผมเห็นที่แรกก็ไม่คิดว่าเป็นหลวงพ่อเอียหรอกแต่เดาอ่ะในใจคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าหนึ่งใบหน้าคล้ายนะครับสองก็ยันเนี่ยเอกลักษณ์ยันเนี่ยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อเอียนะฮะผมก็เลยก็เลย เท่าติดมาด้วยเป็นพระที่อยู่ในกองนะครับเป็นพระที่อยู่ในกองเพราะคนที่เขาดูถ้าไม่ได้เขียนชื่อหลวงพ่อไว้เขายิ่งเฉพาะเป็นเนื้อผงอย่างเงี้ยคนจะไม่จับเลยคนไม่แตะเลยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้เขียนชื่อหลวงพ่อไว้เนี่ยคนไม่แตะเลยเนี่ยผมก็แบบเดาในใจนะว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อเอียนะครับผมก็เอามาเช็คมาถึงบ้านแล้วมาเช็คก็กลายเป็นว่าเป็นพระผพของหลวงพ่อเอียจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปเช็คหน้ากองมันดูไม่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ เออมันดูไม่เขาเรียกมันดูไม่มันดูไม่ไม่เหมาะสมถ้าเราจะไปแบบว่าไปเขี่ยกองแล้วก็ถือโทรศัพท์เช็คผ้าอยู่มันก็เจ้าของแผงเขาก็จะตาขวางใส่นะฮะก็อย่าทํานะเราต้องออกมาข้างนอกแล้วค่อยมาเช็คทีหลังเอาแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นมารยาทในการอ่าเช่าหาผ้าเครื่องนั่นแหละมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเป็นฟอร์มเป็นมาดเป็นอะไรนะของเราด้วยไงเรา 19. เขาบอกอย่างนั้นนะในวงการนะครับเออในวงการก็บอกเช็คพระก็ต้องออกมาเช็คข้างนอกนะครับถ้าจะเสชดูข้อมูลเนาะถ้าไปเสชดูหน้ากองมันดูดูแบบเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะว่าเอาเนาะนะครับผมบางกองเขาก็ว่าเออบางเจ้าเขาก็ว่าบางเจ้าเขาก็ไม่ว่านะแต่ส่วนมากก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะครับในเรื่องของการเช็คข้อมูลพระเช็คแท้เช็คปลอมเช็คที่ไหนอะไรยังไงก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมเพราะว่า กขาถือว่าเป็นเป็นอีกมารยาทในวงการเขาว่ากันอย่าง,งนะั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่นะผมก็เพิ่งเข้ามาในวงการก็เพิ่งรู้นี่แหละนะฮะเพราะว่าผมก็เคยโดนต่อว่ามาเหมือนกันมีประสบการณ์นะเออมีประสบการณ์ผมเมื่อเคยโดนต่อว่ามานะว่าตอนไปนี่แหละไปเช่าพระแล้วก็ไปใช้โทรศรัพท์ในการค้นข้อมูลนะฮะเจ้าของเจ้าของแผงเขาก็มองอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร นะครับแต่ว่าคนที่เคลีร์คนที่เป็นข้างๆแผงเขาอ่ะคนที่แพ้งแผงข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการต่อว่าเขาก็ต่อว่าผมตรงๆนี่แหละเขาไม่ได้ว่าอ้อมๆหรอกเขาก็ต่อว่าผมตรงๆสมัยผมสมัยผมไอ้ไอ้เริ่มทําการอ่เช่าพระอ่าใหม่ๆอ่ะนะฮะเมื่อสี่ห้าปีเอ่อสี่ห้าปีห้าสี่ห้าปีให้หลังเนี่ยนะฮะก็ ก็เราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไงเราก็เลยนึกว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปไปค้นสืบข้อมูลยืนต่อหน้าโต๊ะเขาแหละก็โดนต่อว่ามานี่ผมมีประสบการณ์โดยตรงนะเออผมมีประสบการณ์โดยตรงว่าเคยโดนต่อว่ามาในเรื่องการอ่าไปเช็คเน็ตหน้า หน้าร้านนะฮะไปเช็คเน็ตหน้าร้านหรือหน้าแผงเขานะครับก็โดนต่อว่ามาผมก็มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันน้เลี่ยงได้ก็ก็เลี่ยงกันนะครับผมแล้วค่อยๆแล้วก็วัดดวงเอา้ะใช้อะไรเอาก็แล้วกันนะครับบางกองเขาก็ว่าบางร้านเขาก็ว่าบางร้านเขาก็ไม่ว่าแต่ที่แน่ๆก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าโดนว่ามาแล้วมันเสียฟอร์มเหมือนกันนะ <laughs> นะโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อก,กัาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ